ผ่านพิธีปลุกเสกเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมให้จับจองเป็นเจ้าของเครื่องรางของขังแดนใต้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์รุ่นไข่เงินล้านประกอบพิธีกรรมเมื่อวันที่5ตุลาคมพ.ศ.2561โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายใต้ร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกณมณฑลพิธีภายในถ้ำพระราหูวัดเทพพนมเชือกอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีพระครูสิริวรรณาภรณ์เจ้าวาดวัดเทพพนมเชือกเป็นประธานจัดสร้างเพื่อสมทบทุนสร้างศาลารักบ้านเกิดวัดเทพพนมเชือกเพื่อสมทบทุนจัดสร้างอาคารกลางคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชวัตถุมงคลที่จัดสร้างเหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์พิมพ์ไพ่ตองขนาด 3.5 เซนติเมตรขนาด 2.5 เซนติเมตรรอยองค์ขนาดห้อยคอสูง 3.2 เซนติเมตรและขนาดบูชา3นิ้ว5นิ้วและ9นิ้วกล่าวสำหรับไอ้ไข่หรือตาไข่เด็กวัดเจดีย์คือไข่บางคนอาจไม่รู้จักแต่คนที่ได้เดินทางไปนครศรีธรรมราชและได้แวะไปไหว้ไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์มาแล้วต่างเล่าลือกันถึงอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารเทพนามที่หลายคนเรียกขานโดยเฉพาะในด้านโชคลาภจนทำให้คนอีกมากมายต้องดันด้นเดินทางไปไหว้ไปขอไม่เว้นแม้กระทั่งชาวต่างชาติแล้วก็ประสบความสำเร็จดังใจหวังแทบทุกรายไปวัดเทพพนมเชือกเป็นวัดเก่าแก่ในนครศรีธรรมราชว่ากันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งวัดเทพพนมเชือกมีสถานที่พิเศษอันศักดิ์สิทธิ์เหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมได้แก่ถ้ำพระราหูซึ่งเป็นหินปูนลักษณะเหมือนปากราหูมีหยดน้ำไหลออกจากผนังถ้ำจึงมีการทำบ่อน้ำเพื่อรองรับน้ำที่ไหลออกมาไปทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ในอดีตปีพ.ศ. 2555ได้รับอนุญาตให้จัดสร้างไอ้ไข่วัดเจดีย์มาครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ได้ทำการจัดสร้างวัตถุมงคลไอ้ไข่วัดเจดีย์เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาและอาคารกลางคณะสงฆ์สนใจบูชาสอบถามได้ที่ร้านแดงเอกคำพีสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคำพีพระใหม่กับผมอนุชาทรงศิรินะครับนะวันนี้มาเร็วสักหน่อยนะครับนะเดี๋ยวมาพูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวนะแต่สักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับหลวงพ่อสนั่นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมอบมวลสารลูกอมเก่าเก็บผงพายกุมารของหลวงปู่ทิมสร้างภายนารีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อสนั่นสิทธิพุทธคมหลวงพ่อแพรศึกษาสายหลวงปู่สุขมอบมวลสารเก่าเก็บลูกอมพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองให้บก.อนุชาทรงศิริรับไปจัดสร้างพระขุนแผนภายนารีระบุรุ่นนี้ใครพลาดบอกได้ว่าน่าเสียดายThank you.
งพารวยพระเกจิดังหลวงปู่หนุนเปิดสั่งจองแล้วกระแสแรงดีไม่มีตกสุดยอดเครื่องรางของขลังวัวธนูอาถรรพ์รุ่นแรกหนุนเฮงพารวยหลวงปู่หนุนเกจิดังเมืองสกลนครเข้มขังทุกเม็ดท้าชนทุกศูนย์สั่งจองได้ที่ศูนย์พระเครื่องเอกคำพีสวัสดีกันอีกรอบครับนะกับรายการคัมภีร์พระใหม่กับผมอนุชาทรงศิรินะครับมาทักทายกันก่อนนะครับนะหายหน้าหายตาไปหลายวันด้วยกันนะครับนะช่วงนี้เนี่ยเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนะต้องไปที่โคราชอีกแล้วนะครับนครราชสีมานี่เพิ่งกลับมาจากนะกลับมาจากสกลนครนะแล้วก็นะจากสกลก็ไปนู่นเลยนะครับไปที่อุบลราชธานีนะ2งานด้วยกันนะเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังเอาเป็นว่ามาทักทายกันก่อนแล้วกันนะครับใครเข้ามาแล้วกันบ้างนะครับนะคุณนิโน่นะนิโน่แม่นะครับนิโน่นี่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเข้ามาทักทายนะครับฮัลโหลคุณนิโน่พระอาจารย์ทรงกฎเจริญพรบก.และครอบครัว KN กราบนมัสการครับชนะพลสวัสดีจอตอนเช้าสายบ่ายเย็นพี่อนุชันพี่แดงและครอบครัว KN Channel KNFC ทุกท่านดีงามมาหาหมอเป็นอะไรล่ะครับเป็นอะไรฮะไปหาหมอน่าจะตรวจเช็คร่างกายตามปกติมั้งครับคุณกีรศักดิ์สวัสดีครับพี่อนุชาและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสมาชิก KN ทุกท่านเกียนฟ้าสวัสดีครับอาจารย์และพี่ๆทุกท่านครับคุณธงชัยสวัสดีครับอาจารย์พี่แดงและเพื่อนพี่น้อง KN ทุกท่านพี่ฐานวัฒน์พี่ไก่สวัสดียามเพลครับพี่น้องนะครับแม่นะเสียดายไม่ได้ไปหาพี่ไก่นะครับขับรถนะขึ้นไปเนี่ยจะไปอุบลนะครับเป็นทางแยกนะแล้วก็จะไปมุกนะมุกดาหารไม่ได้ไปนะครับเวลามันนะเวลามันกระชับเหลือเกินนะครับบีบเหลือเกินก็นะไปที่อุบลไปร่วมพิธีนะปลุกเสกวัตถุมงคลนะเหรียญเจ้าสัวพุทธโมกนะหลวงพ่อหนุนอยู่ที่วัดพุทธโมกสกลนครนะครับถือว่าวัดนี้เนี่ยค่อนข้างอนาบริเวณกว้างขวางทีเดียวฮะนะส่วนใหญ่เนี่ยเสนาสนะภายในวัดนะครับก็เป็นแบบบ้านๆนะครับเป็นแบบบ้านๆวัดนะวัดในพื้นที่นะนะแล้วนะเนื้อที่เยอะมากฮะหลวงพ่อท่านพยายามนะครับพยายามจะนะจะเพิ่มสถานที่นะครับเพราะท่านเป็นศิษย์นะศิษย์ของนะฤาษีลิงดำนะครับท่านเป็นพระนักสอนพระนักสร้างแล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังด้วยลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะครับมีงานทีเนี่ยที่โอ้โหนะรับญาติโยมนะไม่หลักไม่หวัดไม่ไหวนะครับที่ท่านเลยต้องขยายที่ออกไปนะครับขยายที่ออกไปนะค่อนข้างกว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรนะครับนะตอนนี้ท่านก็ดำริจัดสร้างมหาเจดีย์นะได้คุยกับท่านเหมือนกันนะครับและหลากหลายเรื่องราวแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาเราน้อยฮะเวลาน้อยไปก็นะไปก็ได้คุยกับท่านเล็กน้อยนะครับนะได้นำข้อมูลมาฝากแฟนรายการอยู่นะครับติดตามในเพจของหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวเรามีคลิปวิดีโอสั้นๆท่านพูดหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ก็ยังไม่ลงรายละเอียดลึกมากนักที่นะท่านซื้อขยายพื้นที่อนาบริเวณวัดออกไปเพื่อให้วัดเนี่ยมีนะมีความร่มรื่นนะท่านเป็นพระที่นะได้คุยเนี่ยนะครับสมถะเรียบง่าย
ท่านนอนตรงไหนก็ได้นะครับใต้ต้นไม้ท่านก็นอนนะครับนะไม่ต้องเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นในกุฏิแอร์เย็นๆนะครับนะตรงไหนท่านก็นอนพักได้นะครับตอนนี้ท่านทำงานทั้งวันฮะนะทำงานตลอดนะเป็นพระที่นะเป็นพระที่ทำงานจริงๆนะครับนะออกไปนะบางทีเนี่ยบางครั้งท่านต้องนะขนดินเองขนหินเองนะครับท่านลงลุยงานเองเลยหลวงปู่หนุนเนี่ยนะครับนะอายุของท่าน66ย่างนะครับนะจริงๆแล้ว50 65ย่าง66ก็อายุของท่านก็ยังไม่มากเท่าไหร่แต่ว่านะการพัฒนาของท่านนะค่อนข้างมากทีเดียวนะครับนะเมื่อวันก่อนท่านก็เสกวัตถุมงคลเหรียญเจ้าสัวพุทธโมกลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะครับนะผมมีอยู่รุ่นหนึ่งนะเหรียญเจ้าสัวพุทธโมกนี่พิธีเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วครับนะที่นั่งปกอธิษฐานจิตมีพระอาจารย์เชยนะอยู่ร้อยเอ็ดนะครับเกจิอาจารย์ชื่อดังแล้วก็มีพระอาจารย์สิงห์นะพระอาจารย์สิงห์นี่เกจิอยู่ที่นครพนมนะไปร่วมปลุกเสกด้วยนะหลังปลุกเสกนี่ก็รับวัตถุมงคลกันได้แล้วนะครับสำหรับคนที่สั่งจองไว้นะมีอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผมเพิ่งเห็นองค์จริงนะเพิ่งเห็นแบบจริงที่เขาส่งมาให้เป็นตัวอย่างนะมาออกในรายการเนี่ยนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นขนาดเล็กๆนะขนาดเล็กๆนี่ถ้าใครจองตอนนี้เนี่ยผมว่านะครับคุ้มมากๆนะจองตอนนี้คุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่านะคนที่เขาเปิดจองเขาก็ยังไม่เห็นของนะครับไม่เห็นของแต่ตอนนี้เนี่ยเขาสั่งปิดแล้วนะครับพอเพิ่งได้เห็นของนะสั่งปิดเรียบร้อยแล้วนะครับนะวัวธนูอาถรรพ์นะครับวัวธนูอาถรรพ์หลวงปู่หนุนโอ้โหนะตอนแรกผมนึกว่าเล็กๆนะครับเล็กๆที่ไหนได้ครับนะขนาดบูชาเลยตั้งได้เลยอะครับนี่ครับนะใหญ่เลยครับนะนี่เนื้อเงินนะนี่เนื้อเงินนะมีแบบช่อฮะแบบช่อเนี่ยสร้างแค่9ช่อนะมีเนื้อเงินเนี่ยสร้างจำนวน199นี่199น้อยมากนะครับแล้วโอ้โหใหญ่มากนะครับนะราคาเนี่ยนะสั่งจอง 1,999 บาทนะครับนี่โอ้ตัวใหญ่จริงๆนี่เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะเดี๋ยวจะปรับราคาใหม่นะครับตอนนี้สั่งปิดแล้วครับนะสั่งปิดเพื่อปรับราคาใหม่นะครับปรับราคาใหม่นี่ฮะโอ้นะครับใหญ่มากแล้วมาดูนะครับเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะนะครับนะเนื้อนวะโลหะนวะนะครับเดี๋ยวนะครับเนื้อชนวนนะเนื้อนวะโลหะครับนี่ครับนะเนื้อนวะโลหะนะครับนวะโลหะเนี่ยสร้างจำนวน999นะครับสั่งจอง799โอ้โหอ้วนเลยนะครับตัวใหญ่มากเนี่ยครับนะอัคระยันเต็มตัวเดี๋ยวราคาเขาปรับใหม่นะครับราคาปรับใหม่นะครับนะเตรียมตอนนี้เขาปิดจองแล้วใครจองช่วงนั้นเนี่ยถือว่านะจังหวะดีแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยราคานี้ไม่ได้แล้วครับเขาปรับราคาแล้วนะครับนะปรับราคาใหม่ครับอันนี้เนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนี่อัคระยันเต็มเลยนะครับนะอัคระยันเต็มเลยนี่นะวางเนี่ยครับนะตัวใหญ่มากนี่นะแล้วก็มีเนื้อชนวนนะเนื้อชนวนเนี่ยสร้างนะ1,999นะสั่งจอง200โอ้โหนะครับราคาสั่งจองถ้าทางจะผิดโอ้โหตัวใหญ่มากครับนะตัวใหญ่มากนี่นะตอนนี้ข่าวว่าปิดแล้วปิดจองแล้วนะครับคุณแดงนะคุณแดงปิดจองไปแล้วนะครับนี่เนื้อนะมาดูเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงนี่นะเนื้อทองแดงนี่ครับนะของหลวงปู่หนุนนะครับของหลวงปู่หนุนนี่นะครับตอนนี้นะเขาแจ้งปิดยอดไปแล้วนะครับปิดยอดไปก่อนเพื่อปรับราคาใหม่นะครับนะปิดยอดไปก่อนเพื่อปรับราคาใหม่ฉะนั้นเนี่ยใครที่
นะสั่งจองไว้ตอนแรกนะครับก็นะถือว่านะโชคดีทีนะฮะนะใครสั่งจองใหม่ก็ราคาใหม่ครับนะตอนนี้นะสอบถามคุณแดงดูนี่ครับวัวธนูหลวงปู่หนุนนะครับวัวธนูหลวงปู่หนุนนะครับรุ่นหนุนเฮงพารวยนะครับหนุนเฮงพารวยนะครับนี่นะเนื้อเงินนี่ยอดเยอะนะครับคนสั่งจองเยอะนะครับเนื้อเงินนะครับโอ้ตัวใหญ่อ้วนพีนี่นะตั้งนะตั้งในบ้านได้เลยนะครับนี่ตั้งแต่ถ้าเป็นร้านค้าร้านขายนะครับร้านค้าบริษัทเนี่ยให้ตั้งหันหน้าออกไปเนี่ยนะครับนี่หันหน้าออกไปเนี่ยอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นวัวธนูอาถรรพ์รุ่นแรกนะหนุนเฮงพารวยหลวงปู่หนุนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดพุทธโมกสกลนครนะนี่อวบอ้วนธรรมะธรรมแงแข็งขันนะครับนี่นะอักขระยันครบถ้วนนี่อักขระยันเต็มเลยแล้วครับนี่ๆๆ นะงดงามทีเดียวนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าบรรจงยันนะปั้มนะยันครูนี่นะครับยันครูอยู่ในเนี้ยนะอยู่ในนี้นะครับนะมียันครูนะแต่งเติมด้วยยันนมะพระทะธาตุทั้ง4นะธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟนะครับธาตุน้ำเนี่ยเป็นเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นะมะคือธาตุนะมะเนี่ยคือธาตุดินนะครับช่วยให้อยู่ยงคงกระพันชาตรีพระคือนะธาตุไฟช่วยป้องกันพูดผีปีศาจนะคือธาตุลมนะเป็นกำบังแขวคาดนะแขวคาดศัตรูมองไม่เห็นนะนี่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนิยมสร้างนะครับนะนี่ครับนะเขาว่านะนี่บึกบึนนะหาเงินเก่งนะนี่เขาแหลมแหลมเนี่ยเนี่ยเอาไว้กวิดนะกวิดศัตรูนี่นี่นี่นะนี่สุดยอดเครื่องรางของขลังวัวธนูอาถรรพ์รุ่นแรกหนุนเฮงพารวยหลวงปู่หนุนนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะลูกศิษย์ลูกหาสายตรงนี่นะครับนะต้องไม่พลาดนะครับนะหลวงปู่ลือศรีลิงดำแห่งวัดท่าสูงวัวธนูเนี่ยเกจิโบราณเขานิยมจัดสร้างมอบให้ลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้เฝ้าบ้านนะครับเฝ้าเรือนนะนี่อัคคระยันนะครับอัคคระยันครบถ้วนวัวธนูนะครับเคยนะผมเคยเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเอาวางในรถได้นะนะเอาวางในรถได้บางทีเนี่ยนะเครื่องกันขโมยก็สู้ไม่ได้นะครับนะฮะกันขโมยเนี่ยก็สู้ไม่ได้อันเนี้ยนะครับนะตั้งในรถเนี่ยแต่ต้องถ้าตั้งต้องอันนี้ให้ดีนะครับเพราะว่านะค่อนข้างหนักนะค่อนข้างหนักทีเดียวตัวใหญ่อะค่อนข้างหนักทีเดียวนะเขาบอกว่าเคยมีเนี่ยนะครับมีเคยมีคนที่ขโมยรถเนี่ยนะงัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปในรถได้แล้วนะครับนะแต่ต้องตกใจนะครับไปเจอนะวัวนะวัวธนูเนี่ยอยู่ในรถแน่นเลยละครับนะตกใจวิ่งหนีกระเจิงนี่ฮะวัวธนูอาถรรพ์นะครับนะโอ้เขาบอกสูง3นะครับท้าย4เซนนะตัวนะครับยังไม่มีใครเคยเห็นนี่ผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยนะครับนะผมเห็นแต่แบบพิมพ์นะครับยังไม่เห็นตัวจริงพอเห็นตัวจริงอู้ตัวใหญ่เหมือนกันนะตัวใหญ่เหมือนกันนะอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นขนาดบูชาแล้วล่ะนะครับขนาดบูชาแล้วล่ะใหญ่อ่ะนะพกพาคงไม่ได้อ่ะนะพกพาคงลำบากแล้วล่ะเนี่ยถ้าพกก็คงจะใส่กระเป๋านะครับใส่กระเป๋าพวกกระเป๋าสะพายอ่ะนะแต่ว่าถ้าจะพกแบบคล้ายๆเหมือนกับว่าพวงกุญแจเนี่ยก็คงไม่ไหวอ่ะหนักนะเนี่ยนะแต่ถ้าใครจะพกแบบนะใส่พวงกุญแจก็ไม่ได้ไม่มีปัญหานะครับก็ไม่มีปัญหาก็ได้เหมือนกันนะก็พกเนี่ยก็เลี่ยมนะครับแล้วพกแต่ว่านะต้องบอกกันตรงๆแหละว่าตัวใหญ่แล้วก็ค่อนข้างหนักอ่ะค่อนข้างหนักเนี่ยน้ำหนักมีเลยนะครับนะค่อนข้างหนักทีเดียวเนี่ยครับสนใจก็ลองสอบถามคุณแดงดูนะครับนะสอบถามคุณแดงดู
คุณพงเนตรสวัสดีครับอาจารย์คุณแดงคุณเกียนฟ้าสวยงามเชียวคุณพงเนตรตัวอ้วนๆเหมือนพี่เด่นเลยพี่เด่นสวัสดีครับอาจารย์คุณแดงและพี่ๆ KN ตัวใหญ่มากคุ้มค่าการรอคอยครับอาจารย์ตีบ้านแสงคำอยากได้จังเลยสั่งจองครับนะพี่ตุเข้ามาแล้วด้วยนะครับนะนี่ถ้าอยากได้ต้องสั่งจองนะครับนี่นะเดี๋ยวดูฮะนะผมให้ดูขนาดหน่อยนะผมให้ดู3เนื้อเนี่ยนะ3เนื้อเนี่ยนี่นะใหญ่ทีเดียวนะใหญ่ทีเดียวเลยนี่นี่นี่ครับนะนี่เนื้อเงินนี่เนื้อเงินฮะเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะครับนะเนื้อนวะโลหะนะเนื้อชนวนนะแล้วก็เนื้อทองแดงนะหลวงปู่หนุนนะหลวงปู่หนุนจริงๆวัตถุมงคลของหลวงปู่หนุนเนี่ยนะครับน่าเก็บมากๆนะครับหลวงปู่หนุนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านเนี่ยได้รับความนิยมแทบทุกรุ่นน่ะนะมีคนที่เขาสั่งจองนะสั่งจองนะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยจำนวนเยอะแล้วนะวัวธนูเนี่ยอาถรรพ์เนี่ยยังไม่เคยนะยังไม่เคยมีของหลวงปู่หนุนนะครับนี่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับใครที่พลาดการสั่งจองก็นะเตรียมตัวนะโดนราคาใหม่ฮะเพราะว่าเขาปรับราคาใหม่นะครับนะปรับราคาใหม่เนื่องจากดูแล้วเนี่ยนะครับดูฮะนะตัวใหญ่มากๆฮะตัวใหญ่มากๆตอนแรกผมก็นึกว่าตัวแค่นี้นะเล็กๆนะนี่นะนี่เป็นขนาดบูชาเลยนะครับเนี่ยนะขนาดบูชาแล้วตั้งได้อย่างเนี้ยฮะนะตั้งได้อย่างนี้แล้วอัคระยันเนี่ยนะครับอัคระยันเนี่ยผมต้องแหมนะฮะเขาเก็บรายละเอียดได้ดีนะเขาเก็บรายละเอียดได้ดีนี่เนี่ยนะผมอยากให้เห็นนี่นะอัคระยันนี่ทั้งตัวเลยนะครับทั้งตัวเลยเนี่ยโอ้นักการเมืองเนี่ยนะช่วงเนี้ยนะช่วงนี้นักการเมืองต้องอย่างนี้เลยครับนะเตรียมตัวเลยนักการเมืองน่ะคุณต้องมีวัวธนูนะครับเอาไว้ชนคู่ต่อสู้ของคุณนะครับนะคู่ต่อสู้ของคุณเนี่ยนะครับนอกจากเป็นคู่ต่อสู้ทางการเมืองนะอาจจะเป็นอรินะครับเป็นอริทางการเมืองกันด้วยนะครับนะนี่นะคุณต้องมีนี่นะวัวธนูอาถรรพ์นะครับวัวธนูอาถรรพ์นี่ครับนะแล้วเนี่ยนะพร้อมจะวิ่งชนเลยนะอย่างเงี้ยพร้อมจะวิ่งชนเลยเขาเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนะนี่พร้อมจะวิ่งชนนี่วัวธนูอาถรรพ์นะครับนะสนใจสั่งจองที่นะคุณแดงเอกคัมภีร์ครับนะอินบ็อกซ์เข้าไปที่คุณแดงเอกคัมภีร์นะครับราคาปรับใหม่นะครับราคาปรับใหม่นะครับนะส่วนเป็นเท่าไหร่นั้นลองถามคุณแดงดูนะครับสำหรับบัวธนูหลวงปู่หนุนนะครับหลวงปู่หนุนคุณพรเทพนะสวัสดีพี่นุชาพี่แดงและพี่ KN นะครับนะพี่ KN นะวันก่อนนะครับอ่ะมาเล่ากันหน่อยนะครับวันก่อนเนี่ยผมได้ไปนะเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ได้ไปวัดพุทธโมกนะครับวัดพุทธโมกนะอาณาบริเวณวัดกว้างๆมากนะครับผมได้เข้าไปแล้วก็ได้สัมผัสนะกับความเมตตาของหลวงปู่หนุนฮะท่านเป็นพระที่แหมผมต้องบอกฮะพระอย่างเนี้ยพระอย่างนี้รับญาติโยมดีฮะนะมีพระเกจิหลายองค์นะครับพระคณาจารย์หลายองค์การรับญาติโยมเนี่ยบางทีท่านก็ไม่รู้จะรับยังไงอ่ะนะครับแต่ว่าหลวงปู่หนุนเนี่ยท่านรับญาติโยมดีมากเลยนะครับนะท่านเมตตาจริงๆนะขนาดนายทหารนายตำรวจเข้าไปเนี่ยนะแล้วมีทุกคนทุกชั้นวรรณะนะครับที่ไปกันน่ะนะชาวบ้านธรรมดาอะไรเนี่ยไปท่านก็เมตตาหมดนะฮะคำแรกที่ท่านถามนะครับท่านถามพอเข้ามาเนี่ย
น้ากินอะไรกันหรือยังฮะท่านเป็นห่วงฮะเป็นห่วงเรื่องการกินอยู่นะครับน้ากินอะไรกันหรือยังน้ำในตู้มีน้าสั่งเด็กให้เอาน้ำมาให้นะครับพัดลมเปิดหรือยังกลัวร้อนนะครับท่านเป็นห่วงเป็นใยจริงๆนะครับนะท่านเมตตามากๆนะทหารนะทหารเข้าไปเนี่ยท่านถามสารเราทุกสุขดิบนะครับเป็นยังไงบ้างนะเด็กเข้าไปท่านก็คุยกับเด็กได้นะครับเด็กตัวเล็กๆนะครับนะพ่อแม่พาเข้าไปท่านก็คุยกับเด็กเด็กก็นะเด็กก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับท่านก็ยิ้มพูดคุยนะท่านเป็นกันเองนะหลวงปู่หนุนนะนะหลวงปู่หนุนไม่สงสัยนะครับไม่สงสัยทำไมลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะแยะมากมายแล้วทำไมวัตถุมงคลของท่านถึงได้รับความนิยมนี่แหละครับนะเขาบอกกันอย่างนี้นะครับนะเกจิเนี่ยแต่ละรูปตั้งแต่โบราณแล้วนะครับบ่งบอกถึงนะพลานุภาพของวัตถุมงคลนั้นๆ นะครับนะวัตถุมงคลนั้นๆถ้าเกจิองค์ไหนเนี่ยนะดูแล้วดุนะฮะดุนะครับก็จะเป็นเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยมหาอุดคงกระพันจหตีนะองค์ไหนเมตตาเนี่ยก็จะเรื่องเมตตาค้าขายนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยครับนะจะเด่นไปคนละอย่างนะครับเด่นไปคนละทางคนละอย่างดูนะฮะเกจิรุ่นเก่าๆอ่ะบางองค์เนี่ยมาจากเสือเลยนะครับนะมาจากเสือคือเคยปล้นฆ่าคนมานะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยคนน่ะนะมาบวชแล้วดีหมดสมัยเนี้ยคนดีไปบวชนะครับบางคนเสียไปเลยฮะนะเสียไปเลยเพราะว่านะด้วยวิวัฒนาการด้วยนะสื่อต่างๆนะแล้วก็รู้มากนะรู้มากขึ้นนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่เขาบอกนะครับคนที่ไม่ดีเนี่ยนะประพฤติตัวไม่ค่อยดีอย่างงู้นอย่างงี้นะพ่อแม่ก็บอกว่าไปบวชเถอะจะได้ขัดเกลาจิตใจจะได้เป็นคนดีแล้วจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะครับคนสมัยก่อนน่ะนะพี่เป็นเสือฆ่าคนตายหรืออะไรยังไงพอไปบวชเนี่ยกลายเป็นคนดีหมดฮะนะแล้วดีจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าแกล้งดีนะครับคนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะไปบวชเนี่ยกลายเป็นคนดีเลยฮะมีอยู่ในศีลในธรรมนะเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีคนดีๆเข้าไปบวชเนี่ยรู้มากกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยนะครับนะเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเอาแก่ประโยชน์ส่วนตนนะครับนะไปหากินนะอย่างนี้ก็มีฮะอย่างนี้ก็มีแต่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเพราะเขารู้แล้วเขาสัมผัสเรื่องเวรกรรมนะเข้ามาแล้วเป็นคนดีหมดนะฮะนะเป็นคนดีหมดนะครับเดี๋ยวนี้เลยต้องระมัดระวังนะครับนะวันนั้นไปคุยกับหลวงพ่อหนุนท่านบอกว่านะคนที่ไม่ดีเนี่ยประพฤติตัวไม่ดีนะที่ห่มเหลืองเนี่ยอย่าไปใช้คำว่าพระเวลาเราไปพูดเราก็ใช้คำว่าพระท่านเสียหมดนะครับนะสื่อต่างๆเหมือนกันเวลาที่นะลงพาดหัวหรืออะไรเนี่ยอย่าไปใช้คำว่าพระเพราะพระเนี่ยหมายถึงคนดีหมายถึงสิ่งดีๆนะคนที่ประพฤติตัวไม่ดีนะไม่ใช่พระนะเป็นคนที่เอาผ้าเหลืองมาห่มเท่านั้นแหละครับนะไม่ใช่พระแต่ฟังท่านแล้วก็นะผมว่าก็โอเคนะครับนะจริงๆเนี่ยนะเวลาที่เราบอกเราไปทำเราไปพูดเนี่ยนะไปบอกว่าพระไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้ก็กลายเป็นว่านะพระเนี่ยใช้กับทั่วไปอ่ะนะครับนะแต่คนบางคนไปทำเสียเนี่ยเราต้องหน้าระบุเป็นบุคคลไปอ่ะนะครับนะระบุเป็นบุคคลไปนะครับนะก็นะผมไปหาหลวงปู่หนุนนะครับไปหาหลวงปู่หนุนพอท่านเสกวัตถุมงคลเรียบร้อยเนี่ยนะครับผมก็ได้ไปบันทึกภาพเหตุการณ์บรรยากาศนะบรรยากาศขณะปลูกเสกนะผมแปลกใจนะครับแปลกใจปกติเนี่ยที่ไหนก็แล้วแต่นะครับนะถ้าเสกวัตถุมงคลจะไม่ค่อยมีคนของขึ้นอะไรสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะคนที่เข้าไปในพิธีก็จะนะธรรมดาแต่ว่าที่นี่เนี่ยนะคนนะครับเสกวัตถุมงคลของขึ้นเยอะฮะนะของขึ้นเยอะมากฮะลงไปโอ้โหร้องกันนะลั่นเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะนำเทปมาให้ดูนะครับนะอัดบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้าไม่ผิดพลาดน่าจะเป็นคืนนี้น่าจะได้ดูนะคืนนี้สองทุ่มครึ่งน่าจะได้ดูบรรยากาศการเสกวัตถุมงคลนะของหลวงปู่หนุนนะครับ
ที่วัดพุทธโมกแต่ก็ยังไม่แน่นะครับยังไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนว่าผมตัดนะตัดทันหรือเปล่าแล้วลงได้ทันหรือเปล่าถ้าได้ทันก็จะได้ดูนะครับในคืนนี้นะครับบรรยากาศเนี่ยนะบรรยากาศนะครับโอ้โหนะครับเข้าไปเนี่ยผมขนาดผมไปบันทึกภาพเองนะครับนะบันทึกวิดีโอเองอะไรเองพอได้ยินว่าโอ้ขนลุกฮะนะขนลุกสู้นะครับก็เพิ่งได้เห็นบรรยากาศลักษณะอย่างนี้นะครับพอหลวงปู่หนุนท่านใช้นะผมน้ำมนต์นะครับทุกอย่างก็สงบลงนะครับนะใครที่สนใจวัตถุมงคลหลวงปู่หนุนนะครับก็บูชากันได้สอบถามคุณแดงเอกคัมภีร์นะครับเหรียญนะเจ้าสัวพุทธโมกสวยมากเหรียญเนี้ยตัวอย่างเนี่ยผมไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนนะครับนะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวอย่างเหรียญ นะแต่ว่าของที่ผ่านพิธีแล้วเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งนะครับอยู่ระหว่างการจัดส่งเดี๋ยวคุณแดงก็คงจะได้รับมานะเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ในรายการเหรียญสวยมากเหรียญเจ้าสัวพุทธโมกนะครับสวยจริงๆนะสวยจริงๆนะใครที่สั่งจองไว้นะก็เตรียมรับวัตถุมงคลได้แต่คนที่ยังไม่ได้สั่งจองหรือพลาดการสั่งจองก็นะครับบูชาได้เลยฮะนะบูชาตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปนะครับนะเหรียญเจ้าสัวพุทธโมกเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูฮะให้ดูหน่อยนะเหรียญสวยมากเนี่ยครับนะเหรียญเจ้าสัวพุทธโมกเนี่ยนะตรงกลางเนี่ยเหมือนเหรียญเจ้าสัวของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเนี่ยนะตรงกลางนี่ล้อมรอบด้วยอัคระยันนะครับอัคระยันนะอัคระยันเนี่ยนะครับเป็นนะยันที่นะครบถ้วนเลยนะครับครบถ้วนนะนี่ด้านหลังฮะด้านหลังเป็นอย่างนี้พร้อมอัคระยันนี่นะสวยจริงๆนะครับถ้าใครนะสนใจอยากมีไว้บูชาผมว่ารุ่นนี้นะชื่อดีฮะเจ้าสัวพุทธโมกนะครับเนี่ยอันนี้ในพิธีนะครับในพิธีนะในพิธีนี่หลวงปู่หนุนหลวงปู่หนุนท่านนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกฮะนะหลวงปู่หนุนแล้วก็เนี่ยฮะนี่ที่ถือไม้นี่คือพระอาจารย์สิงห์ฮะนี่กำลังสวดอยู่นะครับและอีกข้างหนึ่งก็หลวงพ่อเชยนะหลวงพ่อเชยนี่เป็นเกจิดังของร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกเนี่ยครับเหรียญเจ้าสัวพุทธโมกเรียบร้อยแล้วนะครับพิธีเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วพร้อมบูชาได้เลยฮะนะบูชาได้เลยนะนี่นะมีมาทุกวันนะครับนะไปกราบนมัสการท่านน่ะนี่ทหารก็เข้านะกราบนมัสการท่านเหมือนกันนะครับแล้วท่านเมตตานะเมตตานะครับมอบวัตถุมงคลให้นะครับมอบวัตถุมงคลให้นะสำหรับเป็นขวัญกำลังใจเนี่ยครับนี่ท่านนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกฮะชาวบ้านนะครับชาวบ้านมาร่วมพิธีเยอะเลยนะเท่าที่บอกครับนะพอพิธีเริ่มเนี่ยนะครับมีเสียงสวดเสียงอะไรโอ้โหทนไม่ไหวของขึ้นกันเยอะเลยนะครับของขึ้นกันเยอะนะร้องลั่นไปหมดเลยนี่ครับนะชาวบ้านนะชาวบ้านรู้ข่าวก็มาร่วมนะร่วมพิธีด้วยนะครับร่วมพิธีด้วยนะเยอะเลยนะครับนะครูมนสวัสดีพี่นุชชาพระเอกช่อง112 11124พอดีติดสอนอยู่แวะมาทักทายโอ้ขอบคุณมากๆฮะนะขอบคุณมากๆพันกว่าสีแล้วเหรอนะคุณธานินสวัสดีครับนะสวัสดีกัจจัง3สีก็เข้ามาด้วยนะครับนะกัจจัง3สีก็เข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆเข้ามานะทักทายกันนะครับทักทายกันแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับถ้างานขุนแผนเนี่ยนะเปิดนะเปิดแต่ละพิมพ์ออกมานะโอ้โหนะครับนะเปิดแต่ละเนื้อนะครับแต่ละเนื้อออกมานี่ได้ฮือฮากันพอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับพายนารีนะพระขุนแผนพายนารีรุ่นนี้ใครไม่ได้จองต้องบอกว่าเสียใจด้วยครับนะเสียใจด้วยสวยมากๆนะสวยมากๆนะ
ขนาดถ่ายรูปเนี่ยนะถ่ายมาว่าสวยแล้วยังไม่เท่าองค์จริงองค์จริงสวยมากผมเห็นแล้วนะครับนี่อย่าง 1.1 เนี่ย 1.1 นี่เต็มไปแล้วนะครับเห็นว่ายอดเต็มไปแล้วนะ 1.1 เนื้อนำเลิกเบิกฟ้าตะกรุดทองคำ3ดอกเนี่ยครับนะถ้าขุนแผนต้องแดงเอกคัมภีร์นะครับเป็นสโลแกนของเขาฮะนะขายได้แต่ขุนแผนนะแดงเอกคัมภีร์ตอนหลังเนี่ยนะขุนแผนรุ่นไหนมานี่ยอดจองถล่มทลายนะครับเนี่ยอย่างรุ่นนี้เนี่ยนี่รุ่นนี้นี่เขานะฉีกรูปแบบพอสมควรนะฮะนะมีการฝังเพชรฝังพลอยแล้วเพื่อให้เป็นของทรงคุณค่านะครับทรงคุณค่าเนี่ยครับนะตรงนี้นะนี่มีพลอยฝังอยู่ด้วยนะครับนะนี่แล้วนี่เป็นนะตะกุดทองคำสามดอกนะมีพระนาคปกอยู่นะครับนะนี่เป็นเนื้อนำเลิกเบิกฟ้าตะกุดทองคำสามดอกสวยมากๆไม่รู้ว่าใครจองหรือยังนะแฟนรายการเนี่ยต้องจองนะครับเนี่ยนะถ้าไม่จองผมจะบอกเลยนะครับเสียดายนะถ้าไม่จองก็เสียดายนี่ 1.1 แต่ว่านะเห็นว่ายอดเต็มเหรอนะเห็นว่ายอดเต็มไปแล้วนะนะส่วนใหญ่ออกต่างประเทศอ่ะผ้าขุนแผนส่วนใหญ่เนี่ยนะชาวต่างชาติเขาชอบโดยเฉพาะนะชาวฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยเขาชอบนะผ้าขุนแผนแล้วรุ่นนี้เนี่ยพิมพ์คมลึกนะเรียกว่าคมชัดลึกเลยแหละนะครับเนี่ยฮะถ่ายรูปยังนะยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าองค์จริงเนี่ยโอ้โหชะกาจชะกันพอสมควรเนี่ยครับนะสวยงามนะหลี่หมิงจำเป็นต้องมีนะครับนะแฟนรายการทุกท่านรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นครอบครัว KN บอกตรงๆนะครับจำเป็นต้องมีฮะนี่ๆๆนะนี่นะนะนี่ผมเอามาโชว์ในรายการอยู่นะครับภายนาลีเนี่ยครับนี่เนื้อนี้ 2.2 โอ้โห 2.2 นี่นะจัดจ้านฮะจัดจ้านจริงๆสวยงามมากๆนะครับ 2.2 เนื้อน้ำเงินเพิ่มทรัพย์ครับนี่ 2.2 โอ้โหใส่แล้วโดดเด่นเป็นสง่านี่ครับนะตะกรุดทองคำนะตะกรุดทองคำด้วยนะตะกรุดทองคำ2ดอกหรือไงเนี่ยนะไม่แน่ใจเนี่ยครับนะตะกรุดทองคำ2ดอกเนี่ยโอ้โหจัดจ้านนะสวยมากๆนะครับนี่ครับนะฮะสวยจริงๆนะครับนะภายนาลีครับนะพระคุณแผนภายนาลีนี่มีพลอยอยู่ตรงนี้นี่ๆๆนะมีพลอยอยู่ตรงมือนี่นะครับนะการมีพลอยมีเพชรเนี่ยจะบ่งบอกถึงนะบ่งบอกถึงนะฐานะนะความเป็นอยู่นะเนี่ยแหละครับนะเพิ่มและเสริมราศีสวยงามทีเดียวนะครับเนื้อนี้เนี่ยหลี่หมิงว่าไงฮะ 2.2 หลี่หมิงพลาดได้เหรอนะพลาดได้เหรอ 2.2 เนี่ยสวยมากๆเนี่ยนี่ๆๆ 2.2 นะ 2.2 นะเนื้อน้ำเงินเพิ่มทรัพย์นะครับน้ำเงินเพิ่มทรัพย์นะพระขุนแผนภายนารีนะครับพระขุนแผนภายนารีดูด้านนี้สักด้านหนึ่งเนี่ยครับสวยมากๆนะครับหลี่หมิงเข้ามาแล้วนะนะกัจจังสวัสดีครับพี่เบนนะพี่เบนจะพรไม่พลาดแน่รุ่นนี้นะครับพี่เบนเนี่ยถ้าเป็นขุนแผนเนี่ยนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดนะพี่เบนจะพรสวัสดีค่ะอาจารย์และทุกๆท่านหลี่หมิงสวัสดีครับดีเจและผู้ฟังรายการ KN ทุกท่านพี่ธานินผมจองไว้แล้วรายการ3ทั้งหมด4องค์ครับนี่ฮะอันเนี้ยนะพี่ธานินนี่นะจะเป็นเจ้าพ่อขุนแผนแล้วล่ะทุกรุ่นไม่เคยพลาดพี่ธานินเนี่ยทุกรุ่นขุนแผนเนี่ยนะเก็บนะเก็บทุกรุ่นจริงๆเกณฑ์ฟ้ารายการที่4มีตัวอย่างไหมครับนะรายการที่4นะครับนะต้องถามคุณแดงฮะนะตัวอย่างมีอยู่ที่คุณแดงแต่ผมไม่นะผมยังไม่ได้มีตรงนี้นะครับคุณกัจจังเมื่อวานดู YouTube พี่หนูชายังรับดูว่าใครแขวนผ้าอะไรหรือเปล่าครับนะกัจจังนะกัจจังเข้าไปที่นะเข้าไปที่เพจคุณพระเครื่องฮะนะเพจคุณพระเครื่องนะผมไปตอบที่นั่นนะครับแต่ต้องอินบ็อกซ์นะ
นะอย่าไปถามข้างหน้านะครับอินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจคุณพระเครื่องผมจะตอบให้ที่นั่นนะครับคุณกัจจังนะผมทำไมถึงแขวนผ้าถูกโฉลกทำไมไม่มาตอบออกอากาศนะในรายการที่ในเพจของหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวนะคือถ้าเรามาตอบตรงนี้เนี่ยนะในเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวส่วนใหญ่เขาถามหลายอย่างนะครับที่อินบ็อกซ์มาถามราคาผ้าถามนู่นถามนี่ถามนั่นแต่ถ้าเราเอาแขวนผ้าถูกโฉลกเข้ามาด้วยเนี่ยนะผมบางทีผมไม่ได้ตอบเองนะครับเป็นแอดมินตอบแอดมินจะตอบไม่ได้นะครับนายแอดมินตอบไม่ได้แล้วก็จะทำให้นะคนอื่นที่เขาถามมาเนี่ยมันจะรันลงฮะมันจะไหลลงไปไหลลงไปผมเลยไม่มาถามในนี้นะไม่มาตอบในนี้นะบางคนบอกว่าเอ้าทำไมไม่ตอบเรื่องปัญหาแฟนผ้าถูกโฉลกบ้างตรงนี้นะผมอยากทำเหมือนกันแต่ว่าทำแล้วเนี่ยคุณนะคุณอินบ็อกซ์เข้าไปแล้วมันทำให้นะทำให้ข้อความตรงอื่นเนี่ยมันรันลงไปหมดนะครับเวลาที่เขาตอบนะตอบเรื่องการจองพระอะไรกันอย่างเงี้ยนะข้อมูลหายนะผมก็เลยไม่ได้มาตอบตรงนี้เอาเป็นว่าไปถามในเพจของคุณพระเครื่องผมจะตอบให้ที่นั่นนะครับนะยังตอบอยู่ฮะยังตอบอยู่นะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าแฝนพระอะไรถูกโฉลกกับตัวเองนะครับการโฉลกกับพระเนี่ยนะพระทุกองค์ดีหมดฮะนะพระทุกองค์ดีหมดแต่จะมีนะจะมีบางองค์ใส่แล้วเนื้อนะถูกโฉลกคือเสริมนะเสริมดวงชะตากับคุณให้ชะตาให้ดวงดีขึ้นนะครับนะให้ชีวิตราบรื่นขึ้นนะครับเพราะบางคนเนี่ยนะครับถูกกับเนื้อโลหะบางคนถูกกับเนื้อผงแต่ถามว่าจะแฝนได้ไหมพระทุกองค์ดีหมดฮะนะแต่ว่าถ้าถูกโฉลกคุณไม่ใส่โลหะเลยนะไปใส่แต่เนื้อผงอย่างเดียวนะครับมันก็แหมเสียหายไปนิดหน่อยอะนะเสียหายไปนิดหน่อยแทนที่จะได้มาเสริมมาเพิ่มมาเติมนะครับอย่างเนี้ยอย่างถ้าคุณถูกกับนะถูกกับเนื้อผงแต่คุณใส่โลหะทั้งหมดไม่ได้ใส่เนื้อผงเลยแหมมันก็เสียหายไปหน่อยฮะนะถ้าได้มาสักนิดนึงก็ได้มาเสริมเพิ่มเติมพระทุกองค์ดีหมดนะครับทุกองค์ดีหมดนะครับคุณธนินชอบสวยครับนะเฮียปูสวัสดีครับพี่ครอบครัว KN ทุกท่านเฮียปูชาเขียวครับนะเฮียปูชาเขียวเอาละครับนะวันนี้เนี่ยผมไม่ได้นับถอยหลังประมูลพระเพราะว่าไม่ได้ลงประมูลไว้นะไม่ได้ลงประมูลไว้ด้วยว่าผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเลยไม่มีเวลาแต่จริงๆเนี่ยนะในเฟซของผมผมอยากจะให้มีการร่วมสนุกกันเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสทักทายกันเพราะเดี๋ยวนี้เฟซเนี่ยเขามีระบบที่มองไม่เห็นนะครับเหมือนการปิดกั้นนะปิดกั้นเลือกเฉพาะคนที่มีปฏิสัมพันธ์กันเท่านั้นนะครับนะส่วนคนที่ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันหรือไม่ได้ตอบไม่ได้ทักทายไม่อะไรมันก็จะหายกันไปเองอย่างผมมีเพื่อน 5,000 อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนผมตอนเนี้ย 5,000 คนที่อยู่ในเฟซเนี่ยนะถ้าเป็นแค่เพื่อนไม่ทักทายไม่ได้พูดคุยไม่ได้อะไรกันเลยเนี่ยนะครับนะคุณโพสต์อะไรมาผมก็ไม่เห็นผมโพสต์อะไรไปคุณก็ไม่เห็นนะมันไม่มีติปฏิสัมพันธ์กันนะครับนะจะเห็นแค่บางคนที่ทักทายที่โพสต์กันอยู่ประจำก็จะเห็นกันประจำนะแต่ว่าคนไหนที่ไม่โพสต์ไม่ทักไม่ทายก็จะหายไปเลยนะครับไม่เห็นนานๆจะเห็นมาสักทีนึงนะฉะนั้นเนี่ยผมจึงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับทุกๆท่านนะตอนเช้าผมมาทักนะบางคนอาจจะรำคาญถ้ารำคาญก็นะก็ไม่ต้องทักผมถ้าไม่ทักเดี๋ยวก็หายไปเองครับคุณก็จะหายความรำคาญไปเองเพราะว่าผมก็ไม่ไปขึ้นหน้าเฟซคุณแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นเพื่อนกับผมทักทายกับผมเนี่ยตอนเช้ามาผมทักไปคุณก็สวัสดีทักทายกันเนี่ยนะพอผมโพสต์อะไรไปคุณก็จะเห็นคุณโพสต์อะไรมาผมก็จะเห็นมันก็จะเห็นกันนะครับนะเพราะว่าคุณดูฮะคนเป็นโอ้โหนะเพื่อนคุณเป็น 5,000 นะ 4-5,000 คนคุณจะให้เห็นแบบทุกคนเลยนะครับนะเห็นกันบ่อยๆได้แต่ว่าคุณต้องมีปฏิสัมพันธ์กันแต่ถ้าคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์กันไม่ทักไม่ทายไม่อะไรไม่หือไม่อือแล้วคุณบอกว่าโอ้ผมไม่เคยเห็นอาจารย์เลยนะตั้งนานแล้วผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเฟซหายไปไหนจะไปเห็นได้ไงผมโพสต์ไปคุณก็ไม่กดไลค์คุณก็ไม่แสดงความคิดเห็นคุณก็ไม่อะไรคุณก็อยากจะดูอย่างเดียวนะดูอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เฟซเขามีระบบปิดกั้นนะถ้าไม่ใช่เป็นเพื่อนจริงไม่ได้เป็นอะไรจริงมันก็มองกันไม่เห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่ารำคาญผมที่ผมทักทายนะก็ถ้าล่ารำคาญก็ไม่ต้องนะเดี๋ยวก็หายไปเองอ่ะถ้าคุณไม่ทักไม่อะไรนะตอนเช้าผมจึงต้องทักนะครับแล้วผมก็ต้องมีกิจกรรมมาร่วมสนุกก็คือมีประมูลนะแต่ประมูลเนี่ยก็บอกฮะบางคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์ประมูลก็ใส่แตกทุกครั้งอ่ะนะมันก็จำเป็นนะครับนะเราอยากจะ
นะอยากจะนะมีเพื่อนมีฝูงได้อยากได้นะมีปฏิสัมพันธ์กันนะมีกิจกรรมร่วมกันก็ต้องมีฮะใครจะแหมใครจะนะจะมีแต่ได้อย่างเดียวมันไม่ได้หรอกครับนะทุกอย่างมันมีได้มีเสียนะครับนะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องนะต้องเสียสละนะครับบางอย่างนะเพื่อจะทำให้ครอบครัวเราเนี่ยนะได้มีโอกาสคบค้าสมาคมอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับนะเหมือนกันนะคุณอยากเห็นผมในเพจของหนังสือพิมพ์คุณก็ต้องกดติดตามคุณก็ต้องกดไลค์นะคุณก็ต้องแชร์บ้างคุณก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาแต่ถ้าคุณจะดูอย่างเดียวอีกหน่อยคุณก็ดูไม่ได้ฮะนะจะดูอย่างเดียวโดยที่คุณไม่ได้แสดงความคิดเห็นไม่อะไรนะครับอีกหน่อยมันไม่ไปเด้งหาคุณนะฮะนะไม่ไปเด้งหามันก็จะหายกันไปเองแต่ถ้าคุณมาแสดงความคิดเห็นอย่างพี่ตู้เนี่ยพี่ตู้มาแสดงความคิดเห็นพี่ตู้ก็เห็นผมตลอดนั่นแหละนะพี่ไม่เห็นคุณนุชานานแล้ว ไม่ได้เจอกันนะสินะพี่ตู้ไม่ยอมไปนี่นะถ้าพี่ตู้ไปเนี่ยนะก็เจอผมอ่ะที่อุบลน่ะนะไปงานนะไปนะหาหลวงปู่อดนะนะเราเคยไปพูดคุยกับท่านน่ารักมากหลวงปู่อดเนี่ยจริงๆนะครับท่านยังแข็งแรงอยู่เลยไม่คิดว่าท่านจะมรณภาพนะครับนะท่านยังแข็งแรงนะครับถึงท่านจะอายุถึง96แล้วนะครับนะเวลาที่นะท่านพูดท่านคุยเนี่ยนะท่านความจำดีมากนะใครคิดว่านะหลวงปู่อดนะความจำเป็นยังไงเนี่ยฟังในนะฟังตอนที่ท่านให้พรท่านให้พรก่อนที่ท่านจะละสังขารนะครับนะท่านให้พรยาวๆเนี่ยก่อนที่ท่านจะละสังขารท่านให้พรแล้วท่านลงท้ายว่ายังไงรู้เปล่าครับท่านบอกว่าขอให้โชคดีปี2562ฮะปรากฏว่าลูกศิษย์บางคนฟังแล้วไปซื้อหวย62ถูกกันเยอะฮะนะจากบารมีหลวงปู่อดนะ62ถูกกันเยอะนะครับนะแต่ว่านะพอท่านให้พรเนี่ยนะครับเหมือนว่าท่านจะนะจะลาล่ะครับนะละสังขารพอท่านให้พรเสร็จนะครับนะหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยท่านก็ละสังขารฮะนะหลวงปู่อดนะครับผมได้ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมนะครับแล้วก็นะไปเก็บบรรยากาศนะมาให้ผู้ที่นะอยู่ไกลๆนะได้เห็นนะฮะแล้วก็ได้ชมบารมีของหลวงปู่อดนะครับหลวงปู่อดนารโทบ้านคำสมิงฮะนะท่านเป็นพระดีเป็นพระมากเมตตาแล้วข่าวว่านะข่าวว่าคุณเดชาพิมพวัฒน์เดชาเนี่ยจริงๆเขานะเป็นคนที่ไปร่วมหาทุนบูรณะวัดนะครับจากวัดบ้านคำสมิงเนี่ยผมไปแรกๆนะครับไปแรกๆเนี่ยกุฏิของท่านนะกุฏิท่านเป็นเรือนไม้นะครับนะได้คุยกับท่านท่านเป็นนะเกจิที่อารมณ์ดีนะครับเป็นพระผู้เฒ่าที่ยิ้มนะยิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกศิษย์ลูกหาตลอดนะได้ไปพูดคุยกับท่านนะตอนนั้นเนี่ยกำแพงวัดยังไม่มีนะครับกำแพงเนี่ยคุณรู้ไหมนะคำว่ากำแพงคือแพงจริงๆนะครับกำแพงเนี่ยนะใครลองทำเนี่ยฮะกำแพงรอบบ้านเนี่ยหรือรอบวัดเนี่ยนะครับนะลงเสาลงอะไรเนี่ยนะเป็นแสนนะครับนะกำแพงนี่แพงจริงๆนะครับคุณเดชาพิมพวัฒน์นะครับไปหาทุนทำกำแพงวัดนะครับนะทำกำแพงวัดแล้วก็นะสร้างสุขาแล้วก็บูรณะศาลานะครับศาลาเนี่ยบูรณะไฟสว่างสวยจากที่โทรมๆเหมือนจะพังเลยนะครับนะสว่างสวยนะแต่ยังไม่สมบูรณ์ 100% นักแต่ก็เกือบ100อะครับหลวงปู่ได้ชื่นชมได้ไม่นานนะท่านละสังขารซะก่อนนะนะแต่ตอนนี้ปัจจุบันสังขารท่านอยู่ในโรงแก้วนะครับนะอยู่ในโรงแก้วใครที่อยากจะไปกราบขอพรนะครับท่านก็ไปได้นะครับนะท่านดังเรื่องสีพึ่งนางมัดสีนะครับหลวงปู่อดแล้วก็คุณเดชาเนี่ยนะได้โทรศัพท์มานะมาบอกผมนะครับบอกว่านะบอกพี่ผมอยากให้คัมภีร์นิวเนี่ยนะเป็นคนทำหนังสือหลวงปู่อดนะครับนะต้องขอขอบคุณคุณเดชาที่ไว้ใจทีมของคัมภีร์นิวนะครับในการทำหนังสือของหลวงปู่อดนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่อดทั้งหมด4รุ่นนะครับ4รุ่นซึ่งมีพิมพ์ไหนบ้างนั้นนะครับเร็วๆนี้คงจะได้มาไล่เลียงกันนะครับไล่เลียงกันแล้วก็จะมีหนังสือนะหนังสือหลวงปู่อดซึ่งรวมวัตถุมงคลของท่านนะครับนะใครติดตามก็นะเตรียมตัวได้
นะครับเตรียมตัวได้นะน้องเก่งสวัสดีครับหนุ่มหล่อหน้าใสขอบคุณนะราศีสิงห์กำลังเข้ามาชมด้วยคนนนท์ใจดีด้วยนะครับนะอ่ะนะได้เวลานะครับได้เวลาไม่ต้องนับถอยหลังอะไรแล้วนะครับเพราะว่าโอ้อะไรเข้าตาไม่รู้นะครับนะจะเคืองๆตาสักนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมาจับนะทายนะทายผู้โชคดีนะของรางวัลวันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับนะอยู่ในกล่องนี้แล้วนะครับนะอยู่ในกล่องนี้แล้วตอนนี้มีทั้งหมด19ท่านใน19ท่านจะมี1ท่านที่จะได้นะรางวัลวันนี้ไปนะครับใน19 18แล้วตอนนี้หายไป1ฮะใน18ท่านจะนะได้รางวัลวันนี้ไปพี่อุ๋ยขับรถอยู่ค่ะนะครับพี่อุ๋ยนะผู้หญิงอีกท่านหนึ่งที่เป็นแฟนรายการประจำนะนอกจากพี่เบนแล้วนะครับเมื่อก่อนผู้หญิงหลายคนนะผู้หญิงสนใจเรื่องพระเครื่องเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีๆมากๆเลยนะครับดีมากๆนะคือบางทีเนี่ยนะครับทุกวันนี้นะครับผู้หญิงเนี่ยก็ให้ความสนใจทางนี้เยอะนะครับทางนี้เยอะนะครับนะก็ดีนะครับถือเป็นเรื่องดีๆนะอ่ะเดี๋ยวมานะมาจับนะผู้ที่จะตอบนะตอบคำถามวันนี้แล้วได้พระไปนะครับนะได้พระไปผมขอล้วงก่อนนะครับขอล้วงก่อนนะครับนะของรางวัลวันนี้นะครับของรางวัลวันนี้ขึ้นมาแล้วครับนะขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับแบงค์พันเข้าตามั้งครับอาจารย์ ของใครอ่ะนะของใครแบงค์พันของใครอ่ะนะครับวันนี้ยังไม่รู้เลยเป็นอะไรนะครับมาตอบคำถามกันฮะนะตอบคำถามกันคำถามวันนี้นะครับคำถามวันนี้ก็ไม่ยากครับนะคำถามวันนี้ไม่ยากคำถามจะถามอย่างนี้ครับนะคำถามจะถามอย่างนี้คำถามง่ายมากคำถามง่ายมากครับนะมีใครได้ติดตามไหมครับนะได้ติดตามไหมผมได้นะผมได้ไปที่วัดพุทธโมกฮะผมคุยนะคุยขอสัมภาษณ์หลวงปู่หนุนเนี่ยนะหลวงปู่หนุนท่านเมตตาให้สัมภาษณ์นะเยอะเลยนะครับเยอะเลยแล้วข้อมูลหนึ่งที่ผมสัมภาษณ์หลวงปู่หนุนนะครับได้พูดคุยกับหลวงปู่หนุนท่านกำลังจานนะจานพระอยู่นะครับจานพระอยู่ยอมยากมากสวัสดีครับนะคุณนนท์นะนะจานพระอยู่พระที่ท่านจานท่านบอกว่าพระท่านชื่อพระอะไรครับนะชื่อพระอะไรครับนะของหลวงปู่หนุนครับนะที่ท่านจานอยู่ชื่อพระอะไรนะครับนะใครได้ดูคลิปนะคลิปนี้หรือยังนะครับคลิปนี้ตอนนี้มีคนดูอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ 1,400 ครั้งนะครับ 1,400 ครั้งสำหรับคลิปนี้นะครับพระอะไรที่หลวงปู่หนุนจานอยู่นะครับจานอยู่นะครับชื่อพระครับนะชื่อพระอะไรที่หลวงปู่หนุนจานอยู่นะครับนะเป็นพระที่หลวงปู่หนุนท่านพูดไว้ในคลิปวิดีโอชุดนี้ฮะนะคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับนะชื่อพระอะไรนะครับชื่อพระอะไรนะครับตอนนี้นะกำลังนะกำลังหาข้อมูลกันอยู่นะครับนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับกำลังหาข้อมูลกันอยู่ยอมจำบ่ได้เอาละครับคุณสมบุตรสบงนะครับนะขับลงข้างทางไปแล้วครับนะพี่สมบุตรสบงนะครับได้ขับลงข้างทางไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้นะมีใครนะมีใครจะขับลงข้างทางไปอีกครับมีใครอยากจะตอบไหมครับนะมีใครอยากจะตอบไหมครับชื่อพระอะไรครับนะชื่อพระอะไร
ที่หลวงปู่หนุนท่านจารย์อยู่นะครับท่านจารย์อยู่นะครับนะท่านจารย์อัครระอยู่นะครับนะพระชุดนี้เนี่ยนะหลวงปู่หนุนนะบอกว่าจำนวนพระองค์ปฐมนะยังไม่ตรงฮะนะไม่ตรงนะครับนะเป็นพระองค์ปฐมนะจริงแต่ว่าชื่อครับนะชื่อครับนะคนนนท์ใจดีฮะช่วยหาชื่อให้หน่อยครับยากกว่าข้อสอบเลขอีก พี่อุ๋ย นะนะพี่อุ๋ยแสดงว่าไม่มีเวลาได้ดูวิดีโอฮะนะวิดีโอชุดนี้ผมไม่รู้ว่ามีใครได้ดูบ้างนะครับนะแต่คนดูเนี่ยนะลงไว้เมื่อคืนเนี่ยตอนนี้นะมีผู้ที่ชมทั้งหมด 1,400 ครั้งเท่ากับดูทั้งหมด 1,400 ท่านด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยยกธงขาวครับกัดจัง3สีโอ้โหทำไมฮะวันนี้ยากเหรอฮะนะวันนี้ยากเหรอฮะนะพระอะไรครับนะพระอะไรครับนะพระอะไรยากเหรอครับนะพระอะไรที่หลวงปู่หนุนท่านจารย์ฮะนะหลวงปู่หนุนท่านจารย์ฮะนะชื่อพระอะไรครับนะชื่อพระอะไรที่หลวงปู่หนุนท่านจารย์นะครับนะท่านจารย์ท่านบอกว่าพระชุดนี้เนี่ยเป็นกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะครับนะพระพุทธโมกไม่ใช่ครับนะเป็นกระเบื้องมีส่วนผสมของกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะครับแล้วพระองค์เนี้ยนะครับแหมมีนะเป็นแบบแวบๆแวบๆเหมือนประกายเพชรเลยนะสวยมากๆเป็นพระเนื้อดินเผานะครับพระเนื้อดินเผานะครับเนื้อดินเผานะแล้วก็ราคาที่นะที่ให้ร่วมบุญไม่แพงนะไม่แพงเลยนะครับนะแต่จำนวนสร้างเนี่ยที่หลวงปู่หนุนบอกเนี่ยนะเป็นแสนองค์ทีเดียวฮะสู้ครับอ้ายทุกคนดูแต่จำบ่ได้ที่เงียบเงียบสงสัยเข้าไปดูข้อมูลนะครับนะผมไม่รู้นะไม่รู้ว่าใครได้ดูหรือยังนะครับใครได้ดูหรือยังเปิดความลับครั้งแรกนะครับเปิดความลับครั้งแรกแล้วก็มีชื่อพระนะครับสร้างเป็นแสนองค์จานอัครากี่องค์ฟังตรงชัดๆจากหลวงปู่หนุนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดพุทธโมกครับนะวัดพุทธโมกนครนะสกลนครขอแรงใครนะของแรงนะครับนะใครหยิบไปไม่ขออนุญาตต้องรีบนำมาคืนนะนะหลวงปู่หนุนท่านเล่าให้ฟังฮะนะมีเพราะว่าเป็นแสนองค์อ่ะนะหลวงปู่หนุนท่านจานเสร็จเนี่ยท่านก็วางนะครับจานเสร็จแล้ววางคนผ่านไปผ่านมาเห็นก็ไปหยิบนะฮะนะไปหยิบนะยังไม่ได้ขออนุญาตไปหยิบเนี่ยนะปรากฏว่าต้องเอามาคืนฮะต้องเอามาคืนนะไม่รู้นะไปเซเว่นอีเลฟเว่นง่ายกว่าค่ะโอ้ยตอบกันไม่ได้เหรอครับนะตอบกันไม่ได้เหรอครับพิธานวัตรพระพุทธองค์ปฐมนะครับนะชื่อที่หลวงปู่หนุนนะได้ตอบไว้ในคลิปฮะชื่อที่หลวงปู่หนุนได้ตอบไว้ในคลิปนะครับนะพระเอาใบกันหน่อยนะครับใบกันหน่อยพระสี่พยางค์ครับพระจุดแล้วก็พ่อพระจุดแล้วก็พ่อนะสี่พยางค์ครับนะสี่พยางค์พระจุดแล้วก็พ่อฮะนะตรงกลางนะสองพยางค์ใส่อะไรครับนะพระจุดแล้วก็พ่อฮะนะครับนะเอาละครับนะมีใครจะตอบไหมครับนะพระแล้วใส่ตรงกลางเข้าไปนะแล้วก็พ่อนะครับนะตรงกลางเนี่ยชื่อคล้ายๆกับพระเอกหนังครับนะตรงกลางคล้ายๆกับพระเอกหนังรุ่นเก่าฮะนะคล้ายๆกับพระเอกหนังรุ่นเก่าพระจุดแล้วก็พ่อครับนะพระจุดแล้วก็พ่อนะท่านจะอาจจะใส่ไปก็ได้นะพระนะเกชาพ่อพระอะไรล่ะหน้าตรงกลางนะฮะพระนะอะไรพ่อนะครับนะมีคนตอบไหมครับนะจะมีคนตอบไหมครับนะแม่ทำไมยากอย่างเงี้ยนะไม่น่ายากนะนะเพิ่งมาครับถามอะไรครับพ
พระสมบัติพ่อครับเกียนฟ้าครับนะเกียนฟ้าได้ไปครับนะเกียนฟ้าครับพระสมบัติพ่อครับนะพระสมบัติพ่อนะครับนะพระสมบัติพ่อนะครับนะเกียนฟ้าครับนะเกียนฟ้าครับนะพระสมบัติพ่อครับนะโนนใจดีแม่ช้าไปนิดเนื้อช้าช้ากว่าเกียนกว้านะเกียนฟ้านะพระสมบัติพ่อฮะนะพระสมบัติพ่อเกียนฟ้าได้อะไรมาดูครับนะเกียนฟ้าได้อะไรมาดูครับแม่ส้มหล่นนะผมคนเก่านะส้มหล่นจริงๆฮะนะนี่ไม่รู้นะครับไม่รู้ฮะนะแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะถ้าใครเข้าไปเนี่ยนะถ้าใครเข้าไปดูในเฟซนะในเพจเนี่ยจะรู้เลยนะครับเพราะว่าหัวพาดไว้เลยเนี่ยเปิดความลับครั้งแรกพระสมบัติพ่อสร้างเป็นแสนองค์เนี่ยแม่น่าเสียดายนะดีใจนำครับนะว่าจะตอบแล้วทำไมไม่ตอบมานะพี่อุ๋ยนะพระคุณพ่อฮะยินดีด้วยค่ะนะมาดูครับเกียนฟ้าได้อะไรครับนะเกียนฟ้าได้อะไรนะครับดูฮะเกียนฟ้าได้เหรียญโภคทรัพย์นะครับพ่อท่านนวลฮะเหรียญโภคทรัพย์พ่อท่านนวลวัดไสร่านครศรีธรรมราชครับนะเหรียญสวยซะด้วยนะครับนะเหรียญสวยซะด้วยนะครับเป็นเหรียญหล่อครับนะเหรียญหล่อพ่อท่านนวลฮะวัดไสร่าฮะนะเหรียญหล่อพ่อท่านนวลวัดไสร่านะครับเหรียญสวยซะด้วยนะครับส่วนเลขเนี่ยเป็นเลข3ตัว48อะไรอ่ะ480หรือไงเนี่ยนะถ้าผิดก็ขออภัยฮะนะผมไม่ได้ส่องเนี่ยครับเหรียญสวยทีเดียวนะครับนี่ครับนะเป็นของเกียนฟ้าครับนะเป็นของเกียนฟ้านะครับเกียนฟ้าตอบถูกนะครับนะพระสมบัติพ่อนะครับพระสมบัติพ่อจบแล้วครับพี่เด่นนะยินดีด้วยครับพระในซองรางวัลผมมีแล้วนะครับเนี่ยครับนะ480นะนะ480เตรียมแทงได้หวยนะแต่ไปดูอีกทีนะเพราะผมไม่แน่ใจว่า480จริงหรือเปล่าแต่3ตัวเนี่ยเอาละครับพระของพรเทพครับหาคลิปไม่เจอโอ้ยมีการหาคลิปไม่เจออีกโอ้นะครับนะวันนี้นะครับฝากไว้ครับนะสำหรับนะสำหรับวัวอาถรรพ์นะครับวัวอาถรรพ์หนุ่มผู้หนุนนะครับตัวใหญ่ทีเดียวนะครับนะรีบสั่งจองนะสั่งจองที่คุณแดงเอกคัมภีร์นะครับนี่นะตัวใหญ่นะตัวใหญ่ราคาเขาจะปรับใหม่นะครับนะเพราะตัวใหญ่เกินราคาตัวใหญ่เกินราคานะครับนะใหญ่มากๆนะครับนะตัวใหญ่เกินราคาเขาจะปิดตอนนี้เขาปิดจองแล้วก็ปรับราคาใหม่นะครับใครสนใจก็นะเตรียมสั่งจองได้ที่คุณแดงเอกคัมภีร์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนครับศูนย์พระเครื่องแดงเอกคัมภีร์ข้างวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีขอบคุณหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวครับสื่อหรือวงการสงฆ์เจาะตรงพระเครื่องดังคัมภีร์นิวขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ทำให้รายการนี้มีสีสันมากขึ้นทำให้มีผู้ที่สนใจเข้ารับชมได้มากขึ้นต้องขอขอบคุณมากๆครับนะช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายมาเจอกันใหม่ครับตอนนี้กราบลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับวัวธนูอาถรรพ์รุ่นแรกหนุนเฮงพารวยพระเกจิดังหลวงปู่หนุนเปิดสั่งจองแล้วกระแสแรงดีไม่มีตกสุดยอดเครื่องรางของขลังวัวธนูอาถรรพ์รุ่นแรกหนุนเฮงพารวยหลวงปู่หนุนเกจิดังเมืองสกลนครเข้มขังทุกเม็ดท้าชนทุกศูนย์สั่งจองได้ที่ศูนย์พระเครื่องเอกคัมภีร์